มาถึงแล้ว Universal Hello โอ้โหน้องแฮร์รี่ตัวจริงไอ้เหี้ยแม่งพอจอดรถไฟคนกว่า50ล้านคนลงมาจากรถไฟแม่งทุกคนแม่งตรงพุ่งเข้ามาที่ Universal กันหมดโอ้ยร้านน่ารักอ่ะทุกคนแบบว่าแต่งตัวดูดิใส่หัวคิตตี้มาข้างหลังใส่หมวกวาริโอเป็นคู่แฟนกันใหม่ลงมาคนดีกับว่าโอ้ได้ยินเสียงกรี๊ดปะน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดอะไรก็ดีไปหมดนี่เป็นช็อปมาริโอนะช็อปด้านหน้าเอาคุณแจมาริโอหมวกว่าจะซื้อให้กอแพงนะเนี่ยอันเนี้ยพันกว่าบาทแล้วหมวกนี้ก็เท่นะอันนี้น่าจะเป็นช็อปเล็กๆข้างในน่าจะใหญ่กว่านี้แม่งข้างในคนโคตรเยอะดำๆที่เห็นนี่คือคนนะหมวกนี้เป็นช็อปใหญ่โคตรใหญ่โอ้ยังกว้างตัวนี้โยชิน่ารักอ่ะนี่แก้วเป็นรูปตัวเห็ดกุญแจมาริโอมีคนบายบายอยู่ข้างบนนะเห็นปะเนี่ยมาถึงแล้วนะโซนที่อยากมาที่สุดคือโซนแฮร์รี่จริงๆชอบแฮร์รี่มากนะคือแบบว่าเพิ่งมาดูไม่นานเนี่ยแล้วก็ดูแบบจบรวดเดียวเลยตื่นเต้นว่ะมึงดูมีหอยตรงกลางตรงนู้นโอ้โหจัดดีว่ะโคตรใหญ่เลยข้างในอ่ะใหญ่จนตกใจเลยคือพอเข้ามาแม่งแบบเป็นอีกเมืองนึงเลยมีรถคันนี้อยู่ตรงนี้รถบินได้อ่ะรถลอนI think we found the train เดินเข้ามาตูมาแล้วสิ่งแรกที่จะเจอเลยนะคือนี่เว้ยรถไฟคันนึงเว้ยดูเหมือนมีเด็กคนนี้เขาเสพอยู่หรออ๋อคือต้องซื้อคาถานี้หรอน้องวันนี้อินเนอร์มาเต็มมากโอ้โหน้องโอ้โหทำฟันขึ้นว่ะโอ้ยโคตรโหดแฮร์รี่ตัวจริงเลยข้างหลังแม่งแบบนี่เหมือนในหนังเลยนี่จะมาหาคาถานะอยากได้มาด่าแน่เลยต้องซื้อไว้แต่คาถามันเสกให้รถไฟมีควันได้เลยนะเว้ยจะไม่ซื้อได้ไงวะมันจะเบียร์ช่วงนี้เราเดินอยู่ก็จะมีแบบคนมาเล่นเนี่ยกีตลอดตอนนี้อยู่หน้าปราสาทไอ้ข้างในปราสาทนี้มันก็เหมือนเป็นแบบเป็นเครื่องเล่นอะไรบางอย่างเขาบอกว่ามันต้องเข้าเป็นคู่ไม่รู้จริงไหมนะข้างในแฮร์รี่มันก็จะมีแบบเนี่ยโซนนี้โซนที่เล่นเนี่ยรถไฟแล้วก็โซนเนี่ยโซนปราสาทแล้วข้างใต้ปราสาทก็จะมีขายของจริงๆทีเด็ดอีกอันนึงคือห้องน้ำเลยห้องน้ำพอเดินเข้าไปมันเป็นแบบมันจะมีฉากนึงที่มันเป็นฉากผู้หญิงที่เป็นผีที่อยู่ในห้องน้ำแล้วเขาก็เหมือนแบบเปิดเสียงผู้หญิงคนนั้นแล้วคนผู้หญิงคนนั้นก็พูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หัวเราะเดี๋ยวว่าจะไปซื้อไม้กระทานคิดอยู่เลยว่าจะเอาอันเดียวหรือ2อันจิวบอกให้ซื้อ2อันถ้า2อันมาด่ากว่าเดิมลาวต้องไงดีวะ
ได้มาแล้วโคตรเท่อะคือตอนแรกก็ตั้งโปว่าแบบจะเอาของใครดีแฮร์รี่หรือดับเบิลดอสุดท้ายอ๋อซื้อทั้งคู่ถึงทุกข้อค่ะถึงทุกข้อนะคะเออแล้วก็มันมีแบบกระดาษที่เอาไว้แบบฝึกไล่คาถาด้วยนะแล้วพนักงานเขาบอกว่าแบบต้องฝึกแล้วไม่งั้นทำไม่ได้แล้วเพราะว่ายากมากแสดงว่าไอ้ที่เราเห็นเด็กคนนั้นทำแสดงว่าฝึกมาจากบ้านแล้วกวาดไปกวาดมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วโอ้ยลูกตาเลยพอซื้อไม้คาถาก็จะมีให้เล่นต้องให้มันเสกตามจุดต่างๆโอ้เนี่ยขึ้นมาแล้วมื้อเที่ยงของเราคือเทอร์กี้เล็กขาไก่งวงไม่เคยกินไก่งวงมาก่อนครั้งแรกน่าจะอร่อยนะคนต่อคิวเยอะพันเยนนะอันเนี้ยแพงสัตว์คล้ายๆเป็ดเลยแต่เนื้อมันสีแดงเหมือนแบบเนื้อวัวเลยมีความไก่จะแน่นอร่อยดีนะมาคนเดียวไม่ต้องเหงาสิเขามากันเป็นคู่คู่แต่เราถึงมินเนี่ยนแล้วนะมินเนี่ยนพาร์คมีขายอาหารมีขายอะไรเต็มเลยนี่ชื่อร้านนี่ Delicious Me มันมาจากชื่อเรื่องไง Despicable Me โคตรน่ารักบรรยากาศโคตรดีอุ้ยวันนี้น่ารักอ่ะ Sweet Surrender ขายของหวานนี่ดูในร้านในร้านโคตรน่ารักอ่ะนี่ It's so fluffy เต็มเลยเยอะเยอะอย่างเยอะหน้าแต่ละตัวมีทุกแบบพนักงานแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนตัวนี้เหมือนจิ๋วเลยที่จิ๋วของเล่นของเล่นของเล่นของมันเข้ามาแล้วในจิ๋วหลายตัวเหมือนที่จิ๋วทุกตัวเลยจิ๋วแดงโคตรทุกตัวเลยที่ตัวที่อยู่ตรงแข็งหน้าเหมือนจิ๋วมากินร้านที่อยากกินมาเนิ่นนานนั่นคือโยชิโนยะโยชิโนยะที่นี่แม่งต่างกับที่ไทยมากที่นี่แม่งอร่อยมากอร่อยจนต้องแบบกลับมากินสั่งเมนูนี้ไปไม่รู้ราคาไหนแต่ก็ราคาไหนก็ได้ว่าอร่อยอยากกินอยู่เลยมาแล้วครับนี่จะทำการเอาไข่ขาวกับไข่แดงนะครับเพราะว่าผมจะกินไข่แดงกับข้าวนะครับตกไปเลยดินี่ดีสุดอร่อยเหมือนเดิมโอเคหมดวันแล้ววันนี้นี่ผิดคาดอยู่นี่เดี๋ยวเรากินอาจจะอร่อยอร่อยข้างในมันมีถั่วแดงด้วยแล้วก็มีเปรี้ยวๆข้างในเป็นสับปะรดคือจะเล่าว่า Universal เนี่ยมันแบบเหมือนปอนก็ไม่ได้อ่านรีวิวอะไรมาเลยเดี๋ยววันนี้ทำว่าแบบต่อมาคนที่ขึ้นมาครั้งแรกควรจะแบบทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคือเสาร์อาทิตย์ที่เนี่ยมันแบบมันคนเยอะมากควรจะไปวันธรรมดาเว้ยแล้วก็มันจะมีแบบฟาสต์แทร็กอะราคามันจะแพงกว่าใช่ปะพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอไปอยู่ข้างในยูนิเวอร์แซลอะคือต่อให้ฟาสต์แทร็กราคา10,000ก็อยากเข้าฟาสต์แทร็กอะคือยังไงก็ซื้อฟาสต์แทร็กดีกว่าแบบคือมันจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าต้องต่อคิวนานอะคือฟาสต์แทร็กยังไงก็ดีกว่าอะไรเงี้ยพออยากซื้อแบบธรรมดาแล้วเสือกมาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ใหญ่ๆข้อที่3คือซูเปอร์มาริโอก็ซื้อบัตรแบบธรรมดาแบบปอยอะต้องไปซื้อบัตรที่งานอีกนี่คือโซนมาริโอเขาบอกว่าต้องไปซื้อบัตรเข้าโซนมาริโอที่ตรงนี้แต่ตอนที่ปอยไปก็เขียนตรงข้างหน้าเลยปอยไปประมาณบ่ายโมงนะว่าเต็มแล้ว บัตรสำหรับวันนี้
เต็มแล้วบางคนมา9โมงแล้วได้คิวทุ่มนึง4คือข้างในมันจะมีของขายใช่ปะคือร้านขายนี่เยอะมากถ้าร้านไหนคิวเยอะคิวยาวไม่ต้องไปซื้อร้านนั้นเดี๋ยวเดินออกมาเดี๋ยวก็เจออีกร้านนึงเขาขายของคล้ายๆกันหมดปอยอะตอนเช้าก็คือตื่นมาใช่ป่ะแล้วก็ไป Universal ใช่ป่ะโดยการที่นั่งรถไฟของ JR ไปลงสถานี Universal City คือที่มันงงมากๆเพราะว่ามันจะมีหลายสายมันต้องดูตรงชื่อสายดูเวลาแล้วก็ดูแทร็กแล้วมันจะบอกได้ถูกว่าเราจะต้องไปไหนอะไรยังไงใช้ Google Map เปิดเลยก็ได้แล้วก็ตั้งว่าแบบเราอยู่สถานีนี้เราจะไปสถานีไหนบางทีถ้าตั้งว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในสถานีแล้วปลายทางของเราเป็นสถานีอื่นที่อยู่ไกลๆมันจะบอกแบบมั่วมาคือให้เราตั้งว่าเราอยู่สถานีเนี่ยแล้วเราจะไปสถานีนึงอ่ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกสถานีมาแบบเป๊ะกว่า มาดูของที่ซื้อมาในวันนี้ดีกว่านี่มาแล้วอันใหม่นี่อันเมื่อวานใช้ไม่ได้ไม่ทำงานเลยเสียบไม่ได้นี่เสียบไม่ได้หน้ากูเลยตอนนี้ลองดูวันนี้อันใหม่ดูดิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าจ่ายไปอีก 1,900 เยนเจ็บปวดหัวใจนี่ออกมาแล้วนาทีระทึกครับดูนะครับมันเสียบเข้าไหมนะครับปั๊บปั๊บปั๊บก็ไว้เข้าเลยใจเลยครั้งนี้ออกมาไม่ได้ออกมายังไงออกมายังไงอ่ะไหนสุดผมก็ได้เช้าทำงานสักทีปั๊บเย้ต่อไปนี่เขาบอกว่าอันเนี้ยเอาไว้ฝึกใช้ไม้กระทาเพราะไม้กระทามันจะเป็นแบบเป็นอินเทอร์แอคทีฟมันสามารถเอาไปเล่นกับเครื่องเล่นได้เนี่ยโอ้โหเล็กๆแก่ชิบหายอันนี้เป็นไม้ของดับเบิลดอนะไม้แบบมีตุ่มเป็นไม้ที่แข็งแรงที่สุดในเรื่องอันนี้คือราคา 4,900 เยนอันนี้มันเหมือนมันจะเป็นพลาสติกไม่ใช่ไม้จริงนะแต่มันมีอีกฝั่งนึงอ่ะที่เป็นไม้กระทาเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีในหนังแต่เขาใช้ไม้ของจริงเว้ยเขาเขียนเลยว่าโอ๊กอันนั้นน่าสวยมากวิกาเดียมเรดิโอสปาที่ในหนังอะที่มันจะเป็นแบบมีรอยเท้าคนเห็นปะอันนี้มันก็จะบอกว่าเราต้องเอาไอ้ไม้เนี่ยไปเล่นอินเทอร์แอคทีฟที่ไหนบ้างสมมุติว่านี้จุดที่5ใช่ปะก็ต้องแบบแกว่งไม้กระทาท่านี้จุดที่4ก็ต้องแกว่งไม้กระทาเป็นรูปตัวเองมัน Guardian Leviosa Alohomora จะ30แล้ว ต่อไปไม้ของแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าแฮร์รี่เลยเหรอใช่ไหมใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม้แฮร์รี่เลยเหรอโอ้โหไม้สั้นด้วยวิ่งก้าวเร็วเร็วสักจะ30แล้วว่าอะไรวะพอมันออกมานอกอยู่แล้วเศร้าแล้วมันทำอย่างเงี้ยเราตลกสัตว์เราอยู่ข้างในให้โอ้ยหมุนกันจนมือถ้าพันโอ้มีซื้อมาอีกอย่างหนึ่งนี่โอ้โหผ้าพันคอกริฟฟินดอร์นี่จากบ้านกริฟฟินดอร์ครับแล้วก็ตอนที่ไปแฮร์รี่จะมีเป็นเหมือนว่าขบวนของเรื่องแฮร์รี่น่ารักมากอ่ะแล้วคนที่ออกมาพูดอ่ะเป็นแบบฝรั่งหน้าเหมือนรู้หน้าเลิฟกู๊ดมากอ่ะคือในเรื่องอ่ะชอบเลิฟกู๊ดมากเลยหน้าตาน่ารักพอไปเจอฝรั่งคนนี้เขาโอ้โหน่ารักจังเลยจริงๆเมียนี้ซื้อมาตั้งแต่วันแรกยังไม่ได้กินขนมโดเรมอนโอ้ยอ๊อบดูหน้าทุกคนผมจะกินเริ่มจากโดเรมี่ก่อนอร่อยยูโรคัสตาร์ดเค้กแบบเนื้อแน่นเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะซื้อได้สองปากน่ารักเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ไปอยู่กลางควอเรียมแต่เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนมีร้านชื่อสุกี้เป็นแบบเกี๊ยวด้งเป็นแบบข้าวหน้าหมูแล้วก็มีแกงกะหรี่มีเซตหนึ่ง980เยนก็พันเยนนี่สั่งไปเป็นข้าวหน้าเนื้อชีสแล้วก็มีข้าวกับแกงกะหรี่แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีซุปชีสมันโคตรที่เดี๋ยวให้ดู
ินเสร็จแล้วข้างในพูดเยอะไม่ได้เงียบมากก็อร่อยดีนะใครที่มาใครอยู่กลางก็กินได้เดินมาแป๊บนึงไม่ค่อยมีคนเลยนะมันเป็นวันธรรมดาด้วยมั้งจริงๆอ่ะมาคายูกังอ่ะที่เด็ดของมันคือฉลามวาฬใช่ปะอยากมาดูมากเลยคืออยากมาดูนานแล้วแล้วก็อยากเห็นอะไรที่แบบว่าโอเชียนเวิลด์ไม่มีโอ้ดีจังมาถึงแล้วโอ้ใหญ่เบลิ่มยังหุ่นยนต์ได้แบบมาแล้วอันนี้ก็คือซื้อแบบตัวอควาเรียมด้วยแล้วก็ซื้อแบบว่าซันต้ามาเรียเนี่ยมันจะให้นั่งเรือแบบรอบโอซาก้าเบย์45นาทีก็เดี๋ยวลองไปว่าข้างในเป็นไงCapybara Capybara 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 Capybara凍りついた心には太陽をそして僕が君にとってそのポジションをだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね。笑ってやって。今まで行ったところに、他を買い方だ。ね、สลามวาฬตัวเด็ดของที่นี่แมวน้ำที่ตลกมากอะดูหน้าแต่ละตัวตัวหน้าโอ้ยังเท่นี่เป็นแบบว่ากระดาษต่อเท่ว่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือซานต้ามาเรียโอ้โหโคตรเท่จะเมาเรือไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวชิบหายเมาเรือให้จบเลยนะ45นาทีนานเหมือนกันนะไม่เหมือนอยู่ในวันพีซเลยแต่ว่าข้างล่างก็เป็นแบบร้านขายข้าวแล้วก็ข้างบนก็เนี่ยขึ้นมาดูวิวเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันต้องหยอดเหรียญ100 เยนก่อนไม่มีฟรีนะที่นี่เก็บตังค์ตลอดไปโอ้ไอ้เหี้ยยังไกลอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมองด้วยตาเปล่าก็แล้วนี่เข้ามาในเรือแล้วแล้วก็ข้างล่างมันมีร้านอาหารอย่างนี้ด้วยดีว่ะสั่งมาแล้วต้องเดี๋ยวเบอร์เกอร์เนื้อวัวจิ้มลิ้มแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีน้ำเปล่านี่คือข้างล่างเลยอ่ะออกแล้วมาขยับจริงๆนะคือว่ามาคายูกังจะได้เจอแบบสัตว์ที่แบบว่าอยากเจอมานานอย่างแรกเลยคือโมลาโมล่าคือปลาพระอาทิตย์เคยอ่านตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบปลาพระอาทิตย์นี่แบบเจอยากมากคือเขามีสถานที่บอกให้ไปหาแต่เขาบอกว่าไปหาก็ไม่เจอหรอกแล้วก็แบบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากสักครั้งนึงอยากเจอมาเจอที่นี่มันตื่นเต้นพอๆกับสลามวาฬเดี๋ยวไปก่อนจะไปถ่ายคนว่าแล้วทำไมเขาลงไปข้างล่างไอ้เนี้ยโคตรเย็นอย่างหนาวมากับแฟนน่าจะดีกว่าไอ้ตดอ่ะไอ้ตดตดยาวจังฮะเหมือนก้อเลยเออเหงาจังหายออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างนี้ออกกำลังกายไหมผมก็ต้องเล่นคนเดียวแม่งมากันเป็นคู่เศร้าจริงๆเศร้าอะไรขนาดนั้นกำลังจะรอดผ่านสะพานสีแดงไม่เห็นรู้สึกอะไรอันนี้ก
ลับจากไซยูกังนะก็มาอยู่ที่ตลาดเทนมะนี่ไดฟุกุถ้าจริงไดฟุกุนี่ของโปรดปอยมากอ่ะสิ่งที่ทำให้มันอร่อยมากคือซอสออเบอรี่เว้ยก็ตัวแป้งก็นุ่มๆแบบไม่ได้เหนียวเหนียวเหมือนที่ไทยกินข้าวที่เทนมะมาร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อทาเกรุเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เอาอันเนี้ยมาใส่กับอันนี้อร่อยอันเนี้ยค็อกเทลนะอร่อยเข้ากับเนื้อซอสที่ใส่เนี้ยอร่อยสัตว์ไอ้ซอสมันอ่ะเหมือนที่อิ๊วเอาไปทำมาแล้วอยากให้มันเป็นก้อนอ่ะแล้วมันไม่เค็มมากอร่อยแบบโคตรเลยมันทำให้ทุกอย่างอร่อยขึ้นเลยซอสที่บอกมันคืออันนี้เว้ยเกลูซอสเนี่ยโคตรอร่อยเยอะมากกลับมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปไคยูกังมาก็ดีใจมากผมได้เจอกับสัตว์ต่างๆที่ผมไม่เคยเจออย่างเช่นโลมาไม่เคยเจอโลมาใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็โมลาโมล่านี่ก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าจะเจอชาตินี้ฉลามวาฬเหมือนกันก็ว้าวสุดๆจริงๆเขาพูดไปหมดแล้วนะก่อนว่าต้องพูดอะไรวะต่อซื้อน้ำส้มมาปอยเป็นคนชอบกินแบบอะไรเปรี้ยวๆนะก็เลยซื้อมาลองดูว่าอร่อยไหมตอนนี้เริ่มชินแล้วเริ่มชินกับการแบบเที่ยวคนเดียวแบบว่าพูดกับตัวเองจนชินแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เจอโคอี้ด้วยไปเทมะแล้วเจอโคอี้โคอี้คือใครโคอี้คือดังแบบที่ปอยไปเจอมาในเพจนะแล้วก็ไปเรียกเขามาเล่น MV เพลง Yes Ma'am นะโคอี้เป็นคนที่น่ารักมากอันนี้รู้สึกได้เองว่าเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเป็นคนที่สวยแบบคือถ้าในนิยายเขียนถึงนางฟ้าแบบไหนเพราะว่าโคอี้แม่งเป็นอย่างนั้นเลยดีอ่ะแม่งมันเป็นนางแบบที่ออสการ์ปอยอ่ะฝันอยากมาเป็นตากล้องที่ต่างประเทศอ่ะอยากมาเป็นสักแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีแล้วปอยจะแนะนำเว้ยคือปอยไม่พกกระเป๋าแต่วิธีที่ปอยใช้คือก็ถุงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงไปพอเราจะซื้อของเราก็ไม่ต้องเอาถุงเขาแล้วก็เอาเงี้ยออกมาแล้วก็ถือเนี่ยทั้งวันปอยไม่เอากระเป๋าไปเพราะว่ามันลุงลังแล้วก็หนักด้วยนี่ซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่กินเกาลัดเคยเห็นป่ะเกาลัดอย่างเงี้ยที่มันมาออกมาจากอันเนี้ยสมัยเด็กๆตอนที่อยู่ปังคุงกับเจมเว้ยปังคุงแม่งไปเก็บเกาลัดแบบที่ยังไม่แก่แล้วแม่งก็บาดมือตัวเองดูปังคุงกับเจมนะพอดูจบแล้วรู้ความจริงว่ามันตายไปตั้งนานแล้วเศร้าชิบหายตอนนั้นอร่อยกว่าจิ้มหยงพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนคิดอยู่ว่าจะไปเกียวโตหรือจะไปในโอซาก้าอีกวันนึงแล้วค่อยไปเกียวโตเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบายโอ้มาแล้วท้องฟ้าแบบโยเนมเลยอ่ะสวยมาก